ครับผมนะวันนี้จะมาชมนะผมหนึ่งในพิธีประเพณีวัฒนธรรมของทางชิงตุงนะผมตอนที่เห็นนี่เขากำลังนะครับผมอาจจะบอกเรียกว่านี่คือพิธีการถวายตุงหรือว่าตานตุงนะผมเรียกว่าเป็นตุงหลวงหรือว่าพญาตุงก็ได้นะครับผมซึ่งนะทางเรียกว่าชาวที่ขึ้นเชียงตุงนี่เขาก็มีคติความเชื่อเรื่องตุงอยู่นะครับผมจะเห็นได้ว่าเวลาเขามีงานใหญ่งานบุญเทศมาชาติงานอะไรต่างๆนี่ก็จะมีตุงนะครับผมประดับประดาตามวัดทั่วไปแต่นะตรงที่เห็นนี่ก็จะดูเรียกว่าจะอลังการงานสร้างนะกว่าตุงทั่วไปครับผมอย่างที่เห็นนะตรงนี้จะเรียกว่าถ้าเป็นภาษาท้องถิ่นเรียกว่าการต่างทีนะทีในที่นี้เขาว่ายอดยอดตุงนะอาจจะได้เห็นนะผมแล้วก็เขาจะมีการประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามนะผมตัวนี้ถ้าจะเรียกว่าพญาตุงก็ได้นะผมตุงหลวงพญาตุงประมาณนั้นนะดูเขาใส่ยอดทีนะยอดทียอดฉัตรบ้านเราเรียกฉัตรทางโน้นนี่อาจจะเรียกว่ายอดทีนะผมคำใช้เรียกอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่ทราบนะผมวันนี้ก็ที่ว่าเจ้าภาพเขามีการถวายตุงนะเพราะว่าเขาจะมีงานใหญ่งานเทศมหาชาติแล้วก็ก่อนที่จะมีงานเทศมหาชาติเขาก็จะมีการถวายตุงจะได้เห็นเขาประดับประดายอดตุงของเขานี่ยังประดิษฐ์สวยงามนะมีการใส่หงส์นกหงส์นะผมสัญลักษณ์หนึ่งในทางพุทธศาสนาทางพม่าชอบใช้นะหงส์แล้วก็มียอดฉัตรยอดทีนะปลายฉัตรแล้วก็จะได้เห็นนะผมแล้วก็เรียกว่าเขาก็ไม่ได้ทำกันง่ายๆนะต้นตุงนี่ต้องเรียกว่าเจ้าศรัทธาละก็ต้องเรียกว่าตั้งใจทำบุญตานตุงนี้โดยเฉพาะเขาจะเรียกว่าเป็นเรียกว่าวันต่างที่ตุงนะจะมีพระสงฆ์มาสวดด้วยแล้วจะมีคล้ายๆเสียงกองมาแห่แห่ด้วยนะถือเอาเลิกเอายามด้วยเช่นกันที่วันจะขึ้นเรียกว่าปกตุงนะปกทีตุงแต่ตัวตุงนี่ก็เป็นตัวตุงก็เหมือนทั่วไปนะบางทีก็เป็นตุงทอมั่งตุงเย็บตุงเย็บสำเร็จมั่งตุงตัวนี้อาจจะเป็นตุงเรียกว่าตุงสตามั่งตุงเรียกว่าจะมีอาจจะมีพระพุทธรูปมั่งนะก็ส่วนเรื่องราวคติความเชื่อการถวายตุงตานตุงนี่ก็ยังแยกย่อยไปหลายอย่างนะทางกลุ่มร้านนากลุ่มไทยขืนกลุ่มไทยลือนะผมคติความเชื่อเรื่องของตุงแต่ก็ขาดไม่ได้นะผมวัดวาที่ไหนก็ทางร้านนาทางรัชสานแล้วก็ทางแถบทางเมืองสิงห์นะแล้วก็ทางสิบสองปนาก็แต่ละวัดก็จะมีตุงประดับไปทั่วนะผมทางนี้หงตอนนี้วัดไหยางแก้วนะผมคลิปนี้ผมถ่ายไปนานมากๆแต่ยังไม่เคยได้นำมาเผยแพร่ฮะเพิ่งจะนำมาเผยแพร่ตรงนี้นะผมตอนนี้ก็มีงานใหญ่ไปถ่ายทำไหมแล้วก็จะมีอีกหลายเรื่องราวนะผมตรงนี้นะตรงงานตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นงานเรียกว่ายกเลื่อนสมณศักดิ์นะถ้าทางบ้านเราก็เรียกถ้าทางกลุ่มทางไทยศิลป์ก็เรียกว่ายกยอนะยกยอนะยกยอจากพระชั้นเรียกว่าชั้นสมณศักดิ์นะยกยอขึ้นนะผมครับผมขึ้นไปเรียบร้อยในต้นตุงI'm not afraid of the dark.
ชาวให้ขุนให้ดื้อให้ใหญ่นี่ก็มีคติความเชื่อดังตุงและเช่นเดียวกับทางล้านนานะผมในการทำบุญเขานี่จะดูอลังการงานสร้างใหญ่นี่อาจะเรียกปยาตุงตรงนี้นะผมเสาตุงจะพาเขาก็โรยเขาตอกดอกไม้ผมตรงตัวนี้เขาจะมีเสาสามเสาคล้ายเสาธงคล้ายเสาธงคล้ายเวลาเขาเอาขึ้นเอาลงจะง่ายนะถ้าขึ้นจะลงก็ง่ายนะครับจะเป็นกระบวนการวิธีการถวายตุงทานตุงที่วัดยางแก้เมืองชิงตุงราชาพม่านะครับหนึ่งในวิธีประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมทางเชียงตุงนะครับทางกลุ่มเรียกว่ากลุ่มชาวไทยขืนไทยขืนทางเชียงตุงนะจริงๆเรื่องราวของตุงนี่ก็เห็นมีคนเขียนไปเยอะมากมายนะผมแล้วก็สักวันผมมีโอกาสจะนำมาเล่านะตุงทีอารามธงจอมปิ๋วนะความหมายเป็นเช่นไรอะไรอย่างไรนี่มีโอกาสจะนำมาเสนอนะผมครั้งนี้เราอาจจะเรียกถูกมั่งไม่ถูกมั่งนะรู้จักมั่งไม่รู้จักมั่งเพราะว่าแต่ละที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับครับผมขอบคุณครับผมในส่วนหนึ่งวิถีประเพณีครับผมของแต่ละกลุ่มชนต่างๆที่เชียงตุงนะผมขอบคุณครับผม